ุกวันนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทำอย่างไรให้ประเทศมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทั่วถึงตลอด24ชั่วโมงส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศคือผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้ารวมถึงการนำพลังงานนอกรูปแบบอาทิกากหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกด้วยบริษัท Energy Plus จำกัดสาขา3ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 3.9 เมกะวัตต์ด้วย Stationary Gas Engine โดยนำไบโอก๊าซที่ได้จากการหมักน้ำเสียของกระบวนการผลิตแป้งมันมาเป็นเชื้อเพลิงมีเป้าหมายสำคัญในการขายกระแสไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดและเป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเราจำหน่ายให้การไฟฟ้านั้นเราได้มีเครื่องยนต์แก๊สเอนจินจำนวน6เครื่องเป็นของยี่ห้อแก๊สคอในการโอเปเรตนั้นทางเราต้องการที่จะให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานเราได้ทำการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆในกระบวนการผลิตหลายอย่างอาทิการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของแก๊สเราได้มีการพัฒนาให้คุณภาพของมีเทนสูงขึ้นและปรับค่าซัลเฟอร์ให้ลดลงและลดค่าความชื้นเพื่อให้ตามสเปคของเครื่องยนต์ที่ต้องการและที่สำคัญที่สุดในการดูแลเครื่องยนต์แก๊สเอนจินให้มีอายุการใช้งานให้ยาวนานให้ถึงระยะรอบเวลาที่ทำโอเวอร์ฮอลที่ 48,000 ชั่วโมงและขณะนี้เราก็ได้เดินเครื่องไปแล้วกว่า 27,000 ชั่วโมงซึ่งทางเชลก็ได้เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของเราโดยการนำเสนอน้ำมันเชลเมเซล่า S5 S40 มาให้เราทดลองใช้จากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ละรอบที่500ชั่วโมงทางเชลสามารถยืดให้เราได้ถึง 1,000 ชั่วโมงซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราไม่ว่าจะเป็นกองน้ำมันเครื่องกองอากาศหัวเทียนระยะเวลาในการทำสั้นลงหลังจากเราใช้น้ำมันเครื่องยนต์จากเชลแล้วทำให้เครื่องยนต์ของเรามีคราบเขม่าลดน้อยลงการสูญเสียต่างๆจากอะไหล่ต่างๆที่เกิดการสูญเสียลดลงอาทิเช่นปัญหาจากวาล์วลูกสูบลดลงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นทำให้อันแผนชัดดาวของเราเป็นหนึ่งนอกจากเป็นน้ำมันที่ดีแล้วนะครับทางทีมงานเชลได้สร้างความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นทั้งการส่องวิดีโอเช็คเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อทำให้เราเห็นสภาพภายในเช่นการสึกหรอของหน้าสัมผัสวาล์วไลเนอร์และการคงตัวของฝาสูบคราบเขม่าที่ลูกสูบทำให้เราเห็นปัญหาและแก้ไขก่อนเกิดการเสียหายด้านการวิเคราะห์น้ำมันทำให้เราได้เห็นค่าสำคัญต่างๆของน้ำมันเช่นค่าความหนืดค่า TBN และค่าสึกหรอซึ่งบอกได้ว่าสภาพการทำงานและความผิดปกติของแก๊สเอนจินทั้งนี้ทางทีมงานเชลได้เข้ามาให้คำปรึกษาอยู่อย่างเป็นประจำทำให้เราได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นมากยิ่งขึ้นครับการที่เราเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชลเมเซล่า S540 มาแล้วประมาณระยะเวลา2ปีประโยชน์ที่เราได้รับโดยตรงก็คือการยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายเป็น2เท่าจาก500ชั่วโมงเป็น 1,000 ชั่วโมงและทำให้เราได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆค่าอะไหล่ลดปริมาณการใช้น้ำมันค่าอะไหล่ต่างๆของเครื่องยนต์สะอาดขึ้นในบ่อพักน้ำมันก็ไม่พบคราบตะกอนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณปีละประมาณ1ล้านบาทนอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตของเราแล้วยังทำให้เราผล
ติดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15% ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของเราที่ได้ร่วมงานกับเชลล์